็นพอร์ตนะครับพอมาถึงเทียร์5ขึ้นไปก็จะเริ่มใช้เป็นมีเดียมแล้วนะครับราคาก็จะสูงขึ้นอย่างกระดูกงูเรือมีเดียมเนี่ยเทสซั่งเทียร์5นะครับมันก็จะขายอยู่อาทิตย์ละแค่1ชิ้นเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดใครมีงบประมาณถึงเนี่ยก็แนะนำว่าให้ซื้อติดไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีให้สร้างนะครับเดี๋ยวผมคำนวณก่อนว่าผมจะสร้างพอดีเลยเนี่ยสร้างเรือเทียร์5นะครับคัตเตอร์ก็ตอนนี้ขาดแค่น่าจะขาดแค่ตัวกระดูกงูเรือนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับอยู่กันกับเกมมือถือ Uncharted Water Origin นะครับเกมแนว MMORPG ผสมผสานกับเกมแนวแท็กติกนะครับที่ให้เราออกผจญภัยนะครับเป็นนักเดินเรือนะครับหรือว่าเป็นพ่อค้าหรือจะเป็นโจรสลัดก็ได้นะครับอิสระมากมายนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเรือกันนะครับก็เป็นพาหนะหรือว่าเป็นจริงๆแล้วเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเกมนี้นะเพราะว่าการที่เราจะต้องออกไปผจญภัยนะครับเราต้องใช้เรืออยู่แล้วนะครับมาพูดถึงเรื่องเมนูของเรือก่อนเลยนะครับเข้าที่ทางด้านขวาบนนะครับแล้วก็ไปดูที่ชิปกันนะครับมันก็จะแบ่งเมนูออกเป็นเบสนะครับพาร์ทนะครับแล้วก็เคบินนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะแปลให้ฟังทีละเรื่องนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของเรื่องของการต่อเรือด้วยนะครับการสร้างเรือเพิ่มนะครับเริ่มมานะครับเบสนะครับก็จะมีสเตตัสของเรือนะครับแล้วก็ค่าพลังของเรือนะครับว่าตัวเนี้ยเป็นโอเปอเรชั่นคอนดิชันก็คือจะต้องมีพลังอะไรยังไงบ้างถึงจะใช้งานได้นะครับก็อย่างเรืออันนี้เป็นเรือประเภทต่อสู้นะครับก็จะต้องมีค่าเลเวลในการต่อสู้เนี่ยถึงเลเวล8แล้วก็เลเวลค้าขาย4แล้วก็เลเวลผจญภัย4ถึงจะใช้ได้นะซึ่งตัวกัปตันเราถ้าเกิดเล่นมาถึงเลเวลสูงแล้วประมาณสัก15นะครับก็เกินอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับตรงนี้จะเป็นบลูพรินท์เลเวลนะครับแล้วก็พวกอันเดอร์สแตนดิ้งก็คือเกี่ยวกับการรู้เกี่ยวกับเรื่องเรือลำเนี้ยนะครับแล้วก็มันจะทำให้เรือมีคุณภาพยิ่งขึ้นนะครับใช้งานได้ดีขึ้นมันจะมีบวกเป็นโบนัสแถมมานะครับแต่ว่าแรกๆเนี่ยยังไม่ต้องสนใจหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้เรือเกรดหลังๆก่อนนะครับแล้วค่อยมาสนใจเรื่องพวกนี้นะครับมาดูที่สเตตเบื้องต้นของเรือนะครับเอาเท่าที่ผมแปลคร่าวๆนะอันแรกนะครับเป็นไลฟ์ของเรือนะครับตรงนี้ก็เหมือนกับว่าอายุการใช้งานของเรือนะครับก็ถ้าเรืออายุการใช้งานหมดเนี่ยมันสามารถฟื้นได้นะครับก็เอาไปรีสโตร์เอาใช้เป็นบูปินนะครับมันก็จะเติมขึ้นมาแต่ว่าแรกๆอย่างที่บอกก็คือไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเรืออยู่เรื่อยๆนะครับอันที่2คือครูไซนะครับก็คือจำนวนลูกเรือนะครับที่มีอยู่ที่จะต้องใส่ไปในเรือนะครับแล้วก็มินครูนี่ก็คือจำนวนลูกเรืออย่างน้อยที่เรือจะต้องมีนะครับถึงจะออกวิ่งได้ไม่งั้นมันจะขึ้นสีแดงแบบที่ผมขึ้นเนี่ยนะครับตอนนี้ผมปลดออกหมดเลยนะแล้วก็ดูราบิตี้นี่คือคล้ายๆค่าความทนทานนะครับตรงนี้ก็คือเป็นผลในเรื่องของการสู้รบและถ้าตรงนี้หมดนะครับเหลือศูนย์ปุ๊บเรือมันก็จะจมแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรือที่จมเนี่ยเราสามารถเอามาซ่อมได้นะครับมันจะลากเป็นซากกลับมานะครับแล้วก็โหลดแคปซิตี้ตรงนี้ก็คือส่วนสำคัญเลยเพราะว่าคือความจุของเรือนะครับยิ่งถ้าเรือมีแคปซิตี้สูงนะครับก็จะสามารถขนของได้เยอะนะครับอาจจะเป็นขนของเพื่อจะออกทะเลยาวๆหรือว่าขนสินค้าไปขายอะไรแบบนี้นะครับส่วนไอซ์เบรกกิ้งนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำลายน้ำแข็งนะซึ่งเรายังไปไม่ถึงนะครับแล้วก็โมเมนตัมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราข้ามมาจะถึงเรื่องความเร็วเลยละกันนะครับน่าจะเป็นเวอร์ติคอลแล้วก็โฮริซอนทอลนะครับอันจะมีความเร็วเกี่ยวกับแนวตั้งแนวนอนนะครับสองอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรื่องพลังในการต่อสู้แล้วนะครับอาร์ติลิตี้ก็จะเป็นเรื่องการยิงไกลนะครับมีลีนี่ก็คือเรือลำนี้มีพลังโจมตีเกี่ยวกับการต่อสู้แบบขึ้นตีบนเรือดีมากนะครับแล้วก็แรมคือการพุ่งชนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโปรเทคชั่นก็คือการป้องกันนะครับเหมือนกันเลยก็คืออาร์ติลิตี้ป้องกันลูกปืนนะครับมีลีก็คือป้องกันการถูกขึ้นตีนะครับแล้วก็ป้องกันการแรมนะโปรเทคชั่นแล้วก็อันนี้จะเป็นรีแพร์แอฟฟินิตี้ก็คือความสามารถในการรีแพร์แล้วก็เมดิซีนแอฟฟินิตี้ก็คือการให้ยารักษาลูกเรือนะครับเวลาลูกเรือมันลดลงอะไรแบบเนี้ยที่เวลาเราสู้กับศัตรูนะครับโอ้ยเหนื่อยโอเคต่อมานะครับมาดูเรื่องพาร์ทนะครับก็พาร์ทของเรือเนี่ยมันสามารถติดตั้งได้ตรงนี้นะครับก็จะมีพวกปืนใหญ่นะครับมีใบเรือนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะมีของที่แบบสามารถหาซื้อได้เติมแพ็คได้หรือว่าทำเควสได้นะครับอันนี้จะเป็นหัวเรือเกราะป้องกันของเรือนะครับแล้วก็เป็นตัวแรมของเรือนะระยะแรมจะมากขึ้นนะครับหรือว่าแรงขึ้นเนี่ยขึ้นอยู่กับพวกอาวุธพวกนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่จะเป็นสมอเรือนะครับก็เอาไว้สำหรับ
ลุยพวกแบบน้ำคงน้ำแข็งอะไรแบบนี้ซึ่งตอนแรกๆนี่ยังไม่ได้ค่อยได้ใช้นะครับอ่ะมาดูอันสุดท้ายเป็นเคบินนะครับก็คือการใส่พวกในกองเรือต่างๆลงไปนะครับซึ่งตรงนี้มันจะบวกโบนัสของมันอยู่แล้วนะครับก็อย่างบางห้องเนี่ยมันจะมีเขียนบอกไว้ชัดเจนว่าควรจะใส่แบบไหนลงไปนะครับอย่างนี้ Own Accounting Room นะครับก็ควรจะใส่ตัวที่มีเรทของค่าเทรดดีนะครับก็คือใส่สายสีเขียวลงไปแต่ถ้าขึ้นแบบอย่างนี้ก็คือ70 70 70เนี่ยก็ใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะมันก็จะได้โบนัสตามที่เขียนไว้นะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มันยังมีปลดล็อกอีกนะครับว่าถ้าเราสามารถได้บูปีเลเวล8ได้แล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกตรงนี้เพิ่มมาอีกนะครับเป็นโอสมอลซัพพลายอะไรแบบนี้มันคือยังมีปลดล็อกอีกเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเมนูซ้ายล่างเนี่ยที่เห็นว่ามีรูปเรือเราอยู่4อันเนี่ยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวมันจะเพิ่มได้สูงสุดน่าจะ7เรือนะครับ7ลำนะครับก็มาดูที่เมนูตรงนี้ก่อนฟลีทนะครับก็คือเรือที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับด็อกคือเรือที่เรามีอยู่ในคลังของเราซึ่งมันจะเต็มอยู่แค่7ช่องนะถ้าจะขยายต้องใช้เพชร500นะครับเพชรฟ้าเพชรฟ้านี่เติมไม่ได้นะได้จากเควสกับได้จากพวกแบบสมบัติในเกมอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ก็คือเรือที่เรามีอยู่นะครับส่วนโทเนี่ยก็คือซากเรือที่เราเก็บมาได้นะครับเวลาที่เราไปจัดการศัตรูเงี้ยเราสามารถบางทีเราได้เรือมาเลยทั้งลำก็มีนะแต่ว่ามันจะเป็นซากมานะครับเราต้องเอามาซ่อมอีกทีแล้วก็ค่าพลังของซากเรือพวกนี้มันจะสู้เรือที่สร้างเอาเองไม่ได้นะครับผมลองดูหลายลำแล้วเรือเกรด4เกรด3ไม่คุ้มเลยนะครับซ่อมไปนี่บางทีก็ไม่คุ้มแต่ว่ามันสามารถเอามาใส่ในคอลเลกชันได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เอามาใส่ไว้ได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการสร้างเรือกันดีกว่านะครับก็คือในส่วนของบิลตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่เข้าที่บิลก่อนอันแรกนะครับก็ในส่วนของบิลเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีช่องเดียวนะครับเราก็จะสร้างเรือได้1ลำนะครับแต่ว่าถ้าเราจะขยายช่องนะครับพอเพิ่มจาก1ช่องเป็น2ช่องเนี่ยเราใช้เพชรฟ้า500แต่ถ้าเป็น2เป็น3เนี่ยก็จะเป็นเพิ่มอีก1,000เพชรฟ้าแหละซึ่งมันจะหายากเพชรฟ้าต้องใช้อย่างระวังนะครับตอนนี้ผมได้มาเหลืออยู่600นะครับเพราะว่าขยายเพิ่มไปส่วนการสร้างเรือนะครับเราจะต้องไปสร้างที่ชิปยาร์ดนะครับก็แนะนำนะครับว่าเมืองที่จะสร้างนะครับควรจะเป็นเมืองที่เราอยู่ประจำหรือว่ามารับเควสประจำนะครับเพราะว่าพอสร้างเรือเสร็จมันไม่ได้วาร์ปไปหาเรานะถ้าจะให้มันวาร์ปไปเราต้องเสียเพชรจ่ายไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคอยมารับอยู่นะครับแล้วก็พยายามเลือกเมืองที่มีแรงเกจเลเวลเอฟเฟคนะครับมันก็จะได้ค่าอะไรนะดิสคาวนะครับในส่วนของพาร์ทนะครับในส่วนของการซ่อมแซมหรือว่าการบิวอะไรพวกนี้อยู่แล้วด้วยนะครับพอเข้ามาที่ชิปยาร์ดนะครับก็เลือกที่บิลนะครับอันนี้ก็คือเรือที่เราสร้างได้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเฉพาะเรือตะวันตกนะครับแล้วก็สเปเชียลนี่จะเป็นเรือพิเศษนะครับซึ่งเรือตรงนี้มันจะแล้วแต่ท่าเรือนะว่าอันไหนสร้างได้นะครับถ้าจะเอาเรือพวกแบบแปลกๆต้องรอไปถึงเลเวลหลังๆนะครับแต่การสร้างเรือเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆปุ๊บเรากดสร้างเรือ7เรือ8เลยได้นะครับมันไม่ได้นะมันต้องมีค่าตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับ build level นะครับอันนี้ก็คือถ้าเราจะสร้างเรือตะวันออกนะครับเราต้องไปหาสร้างเรือตะวันออกตั้งแต่ level 1นะครับเพื่อเก็บ level แล้วก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆเราจะอัพไปทีละขั้นนะครับ1ไป2ไป3ไป4ไป5แล้วก็ไป6ไป7ไป8ไป9อะไรแบบนี้นะต้องไล่ไปนะครับก่อนในส่วนของตรงนี้นะครับเราต้องค่อยๆสร้างเรือไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีบางอันที่เรายังไม่เคยสร้างเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าfirst build exp คูณ2ก็คือเรือพวกนี้ถ้าเราสร้างเราจะได้ exp เพิ่มขึ้นนะครับ exp ในการสร้างเรือตรงนี้พอมันเต็มเงี้ยอย่างตอนนี้230/1500พอเต็ม1500มันจะขึ้นเป็นเรือเลเวล6ผมก็จะสร้างเรือเลเวล6ได้นะครับในส่วนของเรือนะครับก็จะมีค่าสร้างเรือตามนี้เลยนะครับถ้าเป็นเรือ tier 5เนี่ยหรือว่าเลเวล5ก็จะใช้ค่าสร้าง 1,900,000 นะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะต้องใช้ของด้วยนะครับอันนี้ก็คือของที่ต้องใช้ของการสร้างเรือ Tier 5นะครับตรงนี้มันก็จะบอกด้วยนะว่ามันจะมีบูปินเลเวลอะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นค่าพลังของเรือนะก็ค่าพลังเนี่ยมันจะสุ่มออกนะครับระหว่างเลข2เลขเนี่ยนะครับก็อย่างค่าความจุของเรือก็คือระหว่าง76-108ค่าความเร็วของเรือ140-200อะไรแบบนี้นะครับค่าพลังโจมตีเรือค่าป้องกันเรือนะครับ
ทางขวานี่ก็จะเป็นส่วนของอุปกรณ์ในการสร้างเรือนะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์ให้ครบก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพายวูดนะครับไม่ใช่พายวูดมันจะเป็นหลายๆอย่างนะครับมันจะเป็นอัปเกรดแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะขายอยู่ในพาร์ทช็อปนะครับตรงนี้ก็สามารถเพอร์เชสพาร์ทได้นะครับถ้าเป็นเรือเกรดต้นๆเนี่ยส่วนมากจะใช้พวกซีด้านะครับไม้ซีด้านะครับซีด้าวูดที่เป็นแผ่นไม้ทำเรือแล้วก็ซีด้าวูดมาร์สนะครับก็จะเป็นไอตัวเสากระโดงเรือเสาเรือต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้สมอร์นิวอันนี้เป็นกระดูกงูของเรือนะครับก็เหมือนกับวันพีซแหละที่กระดูกงูเรือมันล้าวอ่ะเรือลำแรกอ่ะผมจำชื่อเรือไม่ได้ควีนแมรี่ป่ะนั่นแหละนะครับแล้วก็ใช้พวกพอร์ตเรือนะครับประกอบกันรวมถึงบูปินด้วยก็จะสร้างออกมาได้นะครับแล้วก็พออีกระดับยกระดับขึ้นมานะครับเกียร์ประมาณ 3-4 ก็น่าจะใช้พวกสปรูตแหละนะครับแล้วก็ใช้เป็นสมอลกันพอร์ตนะครับพอมาถึงเทียร์5ขึ้นไปก็จะเริ่มใช้เป็นมีเดียมแล้วนะครับราคาก็จะสูงขึ้นอย่างกระดูกงูเรือมีเดียมเนี่ยที่สร้างเทียร์5นะครับมันก็จะขายอยู่อาทิตย์ละแค่1ชิ้นเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดใครมีงบประมาณถึงเนี่ยก็แนะนำว่าให้ซื้อติดไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีให้สร้างนะครับเดี๋ยวผมคำนวณก่อนว่าผมจะสร้างพอดีเลยเนี่ยสร้างเรือเทียร์5นะครับคัตเตอร์ก็ตอนนี้ขาดแค่น่าจะขาดแค่ตัวกระดูกงูเรือนะบูปินผมมีอยู่13ก็พวกบูปินหรือว่าพวกของพวกเนี้ยจริงๆแล้วมันสามารถดรอปจากพวกโจรสลัดหรือว่าการตีเรือพ่อค้านะครับมีให้ดรอปเรื่อยๆหรือว่าใครที่เป็นสายค้าขายก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะมันมีขายนะครับแล้วสายค้าขายเนี่ยเวลาขายของมันได้ทองเยอะอยู่แล้วนะครับก็สามารถมาซื้อได้นะโอเคเดี๋ยวเราซื้อตัวนี้แล้วกัน1ล้านจัดไปอันนี้ก็ต้องรออาทิตย์หน้าแล้วนะครับแล้วก็พวกพายวูดเนี่ยหรือว่าพายวูดมาสตัวเนี้ยนะครับก็ต้องรออาทิตย์หน้าเหมือนกันถึงจะมีขายอีกนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันฟาร์มได้นะครับบางอันก็ได้จากเควสนะครับแต่ว่าอันไหนที่มันขึ้นเป็นวีคลี่กำหนดเงี้ยถ้าไม่ชัวร์ก็ซื้อติดไว้ก็ได้นะครับมันก็ช่วยได้เวลาที่เราต้องการจะได้ไม่ต้องเติมแพ็คเพิร์กอะไรมากมายนะครับเติมแค่บางอันพออ่ะทีนี้เดี๋ยวเราได้ของครบแล้วเราก็ไปสร้างเรือกันนะครับเรือเทียร์5คัตเตอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็ค่อยเป็นกันเล่เทียร์6นะครับต้องรอไปอีกนะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปหาซื้อผมว่าไม่แน่ใจว่าตรงนี้ทุกสัปดาห์เนี่ยหมายถึงว่าท่าเรือละหรือเปล่าหรือว่ารวมกันนะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนะครับอ่ะทีนี้เราก็กดสร้างนะครับก็เสียค่าสร้างนะแล้วก็จะมีเวลาบอกนะครับบิวไปปึ๊บพอเราสร้างเสร็จนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้านี้เราจะรับเรือนะครับก็กดที่ build status ทางล่างขวานะครับมันก็จะขึ้นว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่นะครับแล้วก็สร้างไว้ที่จุดไหนของโลกนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ใบเร่งเวลาได้นะครับเนี่ยไอ้พวกที่ได้จากเควสหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะครับก็อันนี้ลด5นาทีเรามีอยู่65ใบอันนี้ลด10นาทีเรามีอยู่45ใบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กดใช้ไปลองกดดูแล้วกันนะปึ๊บถ้าเราใช้ใบ33ใบมันก็จะเสร็จพอดีนะลำนี้นะครับลองเอามาเลยก็ได้แล้วก็ใช้ใบนี้อันมันไม่ครบเวลานะครับได้แล้วนะครับคัตเตอร์แล้วเดี๋ยวอันนี้ด้วยเร่งเวลาไป30ไปอีกอันนึงจบนะครับสมมุติเราได้มาแล้วนะครับสร้างเสร็จปึ๊บเราก็รับมาก็ตั้งชื่อเรือนะครับเราก็ได้เรือมาแล้วนะครับอย่างนี้เองนะครับนี่ capacity เท่าไหร่ ได้ capacity มาเดี๋ยวขอดูอีกทีตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามัน91หรือเปล่าต้องไปดูที่หน้าปกติของมันนะครับแล้วก็เรารีบิวได้นะแต่ว่าต้องใช้เพชรนะครับสร้างใหม่ได้เพชรฟ้าเหมือนกับว่ามันสุ่มค่ามาอย่างที่ผมบอกนะครับแต่รีบิวเนี่ยไม่คุ้มหรอกขาดทุนยับเดี๋ยวเก็บเรือนี้มาอีกอันหนึ่งลาพินต้านะครับเอ้ยเดี๋ยวด็อกเราเต็มนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเราต้องไปเคลียร์ด็อกเราด้วยนะครับเพราะว่าถ้าด็อกคิวเมนต์เราเต็มเนี่ยเราก็จะเก็บมาไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องไปขยายช่องอีกตอนนี้ด็อกเต็ม7นะครับบางอันเราไม่ได้ใช้แล้วเราควรจะต้องทิ้งมันไปบ้างนะครับ
เรือมันเยอะไอ้ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นะคอกลาตินาเนี่ยนะครับอ่ะสำหรับเรือที่เราไม่ได้ใช้นะครับเราสามารถเข้ามาที่ชิปยาร์ดแล้วก็ยึดแมนเทิลได้นะครับหรือแต่ควรจะทำอันนี้ก่อนนะถ้าควรทำเอาไปใส่ในคอลเลกชันนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ปุ๊บเดี๋ยวหาก่อนนะคอกลาตินามันเอามาแอดลงในนี้ไม่ได้แล้วดินะครับมันเหมือนแอดไปแล้วนะครับเพราะตรงนี้ถ้าเกิดเรือที่เราสร้างมานะครับแล้วเราไม่ใช้แล้วเราเอามาแอดลงให้เป็นคอลเลกชันเนี่ยมันจะได้โบนัสนะครับอย่างอันนี้ได้แรมเพิ่ม 10% นะครับแล้วก็เพิ่มค่าต่างๆอีกมากมายนะครับเยอะเลยแล้วก็ต้องค่อยๆหามาโอเคในเมื่อมันไม่ได้เราก็คงต้องทิ้งนะครับคอกลาตินาดิสแมนเทิลไปคอกลาตินาก็พยายามเลือกให้ถูกลำแล้วกันถ้าเลือกผิดจะเสียดายนะครับเสียดายตังค์นี่เราก็ทิ้งไปก็พอเวลาเราย่อยเรือเนี่ยเราก็จะได้พวกชิ้นส่วนนะครับมาด้วยนะแล้วก็ตัว EXP นะครับปึ๊บมาย่อยไปอย่างเงี้ยถ้าเป็นสายจนสายจนสลัดนะครับที่แบบเน้นล่าเรือนะบางทีเราเก็บซากเรือมาซ่อมแล้วก็ย่อยเอาชิ้นส่วนเรือก็ได้นะครับแล้วแต่การเล่นเกมนี้มันให้อิสระในการเล่นไม่จำเป็นต้องเล่นไปทางเดียวกันทั้งหมดนะครับจะเล่นเป็นแอดเวนเจอร์ไปสำรวจก็ได้ของเยอะเหมือนกันนะครับหรือว่าจะไปสายจนสลัดล่าของล่าเรือไล่ตีอะไรไปเรื่อยเปื่อยอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะเป็นสายที่แบบพ่อค้าขนของรออีเวนต์เกิดนะครับแล้วก็แบบไปขายของรีบโกยของให้เร็วที่สุดเยอะที่สุดแล้วไปขายเอาทองก็ได้เนี่ยมันได้หมดนะครับเกมนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่ามันทำให้เหมือนมีอิสระในการเล่นนะเนาะไม่ต้องมาเล่นตามเหมือนทุกคนเหมือนกันหมดนะเดี๋ยวรับเรือลาพินต้ามาก่อนได้มาแล้วลาพินต้าอีกหนึ่งลำนะครับตรงนี้พอมันขึ้นครบเนี่ยมันก็จะเหมือนมีเลเวลของมันอยู่ด้วยนะครับโอเคอันนี้เราก็ได้เรือมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าจะมีของขวัญแจกมาอีกอ้าวมีสเปเชียลแทงกิ้วกิฟต์เข้ามาเฉยเลยเออได้ตั๋วนะไอ้นี่ด้วยอะไรนะกระดูกงูเรือระดับ B 2อันโอ้ยอย่างงี้เราก็สร้างเรือ5 2อันสวยๆเลยโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราดูก่อนว่างบประมาณเราจะพอหรือเปล่านะผมก็อยากสร้างอีกนะครับรู้สึกว่าตัวนี้สร้างไปแล้วสร้างได้อีกนะครับนี่ไงสร้างได้อีกรอบเลยแล้วก็รู้สึกจะเลเวลอัพด้วยนะครับหรือว่าเราจะรอไปเทียร์6แต่เลเวลมันไม่ถึงอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาเทียร์5มาใส่ก่อนเพราะว่าทับเรือเราก็ต้องใส่เรือเยอะนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนี่อีกอย่างนึงกระดูกงูระดับ Bแล้วพอเป็นเทียร์7ก็ยังใช้อยู่นะครับตรงนี้ก็ต้องคำนวณเรื่องกระดูกงูเรือด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปสร้างเรือใหญ่หมดเลยเนี่ยกระดูกงูเรือระดับ B มันหาค่อนข้างยากนะครับถ้าไม่ได้เติมแพ็คนะอะไรแบบนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปคิดเดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนลืมบอกไปนะครับในส่วนของความแตกต่างของเรือนะครับมันจะมีสีน้ำเงินสีเขียวนะครับสีแดงนะครับสีน้ำเงินเป็นรูปคลื่นสีเขียวเป็นรูปมันก็บอกปืนนะครับแล้วก็สีแดงเป็นรูปดาบนะครับแล้วก็สีแดงที่เป็นรูปหัวใจนะครับตรงนี้คร่าวๆความแตกต่างของมัน4อย่างเนี่ยก็คืออันที่เป็นทอร์เรตเต้นะครับไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้เพราะว่าชื่อไม่เหมือนกันสีเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นเรือประเภทที่แรมได้ดีนะครับพวกนี้ค่าพลังในการแรมจะสูงนะครับแรมแอคแทคชั่นนะครับแล้วก็คือเวลาที่เรากดสู้ปกติเนี่ยมันจะเลือกแรมก่อนเริ่มต้นเสมอนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบาคีถ้าเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นเรือที่เน้นเรื่องการยิงนะครับก็เรือพวกนี้จะจุดเด่นจะเป็นพวกเรื่องสปีดของเรือแล้วก็น้ำหนักนะครับน้ำหนักได้ดีแบกมันแบกได้ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรือสายสีแดงนั้นยังไม่สุดท้ายสายสีแดงนี่ก็จะเป็นสายที่ขึ้นตรีประชิดนะครับเวลาที่แบบเหมือนยกพลขึ้นเรือไปถล่มเขานะครับแล้วก็เรือที่เป็นหัวใจเนี่ยจะเป็นเรือที่เด่นในเรื่องของการฮีลอยู่แล้วนะครับการเสริมพลังอะไรแบบนี้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวตัวนี้ผมยังไม่เคยใช้นะแต่เดี๋ยวคิดว่าจะสร้างติดไว้ลำหนึ่งนะครับของก็ครบแล้วนี่นะสร้างเลยแล้วกันโอเคเราสร้างสลูไว้อีกลำหนึ่งนะครับจะได้ดูว่ามันเป็นยังไงโอเคโอเคตรงนี้เราก็ทำเควสสร้างเรือแล้วก็รับมาก่อน
ก็อันนี้ถ้าเกิดใครที่แบบอยากสร้างเรือที่เป็นสายตะวันออกกลางอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องไปสำรวจโลกออกไปทางนู้นนะครับเหมือนไปเรื่อยๆนะคือมันจะเป็นแผนที่โลกทั้งหมดซึ่งใหญ่มากนะครับอันนี้ผมอยู่แค่โซนยุโรปเองนะยังถือว่าแบบโหยังเล็กอยู่มากไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเอ้ยตอนนี้มีเหตุการณ์อะไรเนี่ยไลฟ์สต็อกกำลังต้องการแต่ว่ากำไรแค่ 125-150% ที่ลิสบอนนะครับมีอีกไหมคาราลิสนะคาราลิสตอนนี้กำลังต้องการเทคไทซันไดแล้วก็ยานะครับไอ้เทคไทนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นพวกสินค้าเฉพาะบางอย่างนะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับเรื่องเรือนะครับก็เอาเป็นเท่านี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาคุยเรื่องตัวเมดนะครับหรือว่าลูกเรือหรือเรียกว่านายกองเรือทั้งหลายแหล่นะครับว่ามันต้องจัดยังไงหรืออะไรยังไงนะวันนี้สุ่มได้นี่มาด้วยตัวระดับ tier S นะครับแต่ว่าแน่นอนสาวสวยเราก็ใส่หมดแล้ว ใส่เป็นเรือสาวๆอยู่แล้วตัวผู้ชายหนวดๆได้ไปอยู่เรือลูกน้องให้หมด โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้ากับเกม Uncharted Water Origin นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ